มาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการ Dish Eat Football ไทยนะครับวันหลังเนี่ยถ้ามีใครถามว่าคุณนั่งดูรายการอะไรอยู่นะครับคุณก็ตอบไปเลยครับ Dish Eat Football ไทยนะฮะแล้วบอกให้เขาดูด้วยนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับสดตั้งแต่ 20:00 นถึง 22:00 นสำหรับคอบอลไทยรักบอลไทยต้องดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีสกู๊ปมาฝากกันเป็นสกู๊ปรถบัสของ Bangkok United ตอนที่2ครับGoing down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget.สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงวอสกุญออนไฮลีกกับผมโมสุรเดชนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไปติดตามเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกับฮีโน่เรื่องของรถบัสคันนี้ที่เราเห็นนะครับวันนี้เนี่ยพิเศษก็คือเรามี2นักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมครับสมปองสอเล็บและวิทยาหมันหลำจะพาทัวร์รถคันนี้ไปดูกันว่าความทันสมัยของรถบัสของแบงคอกยูไนเต็ดเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามเลยครับSwing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. It's going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't rememberก็โอเคดีครับก็จะได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วมันทำให้มันตอบโจทย์ในปัจจุบันที่โปรโมทสโมสรไปด้วยในการที่มีรถบัสไว้ใช้ในทีมครับที่สำคัญคือเวลาเราไปแข่งเนี่ยมันทำให้เราไม่ล้าไม่เหนื่อยยิ่งเบาะที่เขาทำมาคือปรับเอนได้สบายๆนวดได้รายได้ที่พักขาแล้วก็ในเรื่องของแอร์ในเรื่องของเครื่องยนต์ตอบโจทย์รถใหม่ตอบโจทย์รถใหม่ก็คือชัวร์กว่าในเรื่องการเดินทางบางทีเรารถเสียกลางทางเนี้ยก็คือมันทำให้เราเดินทางได้ประหยัดเวลามากขึ้นและชัวร์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไปแข่งสายในสายเนี้ยอาจจะผลกระทบต่อแต้มแล้วก็การตัดแต้มของทีพีเอลเองเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันทำให้เราชัวร์ขึ้นเราไม่ต้องมาพะวงในเรื่องของนอกสนามเรามุ่งมั่นในใช่ถูกต้องในรถใหม่เนี้ยมันก็ความปลอดภัยสูงอยู่แล้วยิ่งฮีโน่เนี้ยเขามีระบบความไวที่ขึ้นชื่อแล้วในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของรถใหญ่ใช่แล้วก็จัดเต็มทั้งทีวีเครื่องเสียงทีวีทุกอย่างใหม่หมดครับผมมีที่ชาร์จของโทรศัพท์หรือว่าเครื่องเล่นต่างๆ iPod iPad ต่างๆก็คือมีทุกอย่างแล้วที่สำคัญคือเบาะนวดอันดับแรกข้างนอกผมว่าสวยมากมากสีหนึ่งสีแดงก็คือถูกโฉลกกับแบงคอกนะเห็นว่ากันเพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนสีแดงมาเสื้อแข่งหรือว่ารถเนี่ยชนะตลอดชนะกันยาวๆเลยใช่แล้วฟอร์มดีขึ้นผมว่าก็อาจจะมีผลในเรื่องของจิตใจด้วยแล้วข้างในก็คือโทนดำโทนสีเทาเนี่ยมันก็สวยแล้วครับก็คือมันก็ใช่เครื่องอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างอยากมีเครื่องเสียงโอเคเลยครับแต่ผมชอบนี่มากเลยชาร์จแบตเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในเรื่องของใช่เพราะทุกคนเล่น IG Facebook หรือว่าติดต่อครอบครัวอะไรเนี้ยเวลาไปแข่งบางทีก็ขาดการติดต่อไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงก็คือที่ผมเห็นก็คือถ้าเกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับ1สิ่งสำคัญมากเพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันวัดกันที่รูปลักษณ์ภายนอกด้วยในเรื่องของสโมสรถ้ามีรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันก็ดูทำให้ดูความเป็นมืออาชีพเหมือนก้าวแรกที่ทำให้นักเตะที่อยู่ในทีมนี้เขาที่กล้าที่จะทำตัวเองให้ดีเพื่อจะเป็นสิ่งที่มันคู่ควรครับมันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับสโมสรที่เขาให้ผมว่าตรงนี้มันทำให้นักเตะมันอยากเป็นตาของสโมสรในภาพลักษณ์ใช่ภาพลักษณ์ที่คนมองข้างนอกเฮ้ยตอนนี้ความเป็นมืออาชีพฟุตบอลไทยมากขึ้นแล้วตัวนักเตะก็ต้องคล้อยตามว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพของคุณแล้วนะคุณก็ต้องรักษาสิ่งนี้ไว้คุณก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่ออยากจะอยู่สโมสรต่อไปถ้าเห็นรถบัสเนี่ยตอนนี้กองเชียร์รู้แล้วได้เห็นมาบ้างแล้วแมตช์สองแมตช์เลยนะครับผมว่ากองเชียร์ก็แฮปปี้นะเขาเห็นรถมาเวลาเรามาส่งนักเตะมาเล่นเงี้ยทุกคนก็เหมือนภูมิใจอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนมันมีความสุขที่กองเชียร์เข้ามาแล้วมันมีแฮปปี้แล้วก็เขาเห็นเราลงมาจากรถเลยมันดูแบบมืออาชีพที่อย่างที่บอกไปครับก็คือแบบมันทำให้เรามั่นใจอะมันเหมือน
การเล่นที่มั่นใจเวลาเล่นเราก็มั่นใจจะมีการเดินทางที่ดีมีรถที่เท่ผมว่ามันเท่อะนี่มันโตขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งที่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยนักเตะมีคุณค่าหรือว่ามูลค่าของมันเพิ่มขึ้นยกระดับก็อยากฝากกองเชียร์ด้วยเห็นที่ไหนก็ทักทายได้ครับไม่ยิงไม่ยิงไม่ทักไม่คุยรู้กันครับแฟนแบงคอกเขาเป็นกองเชียร์ที่เฟรนลี่อยู่แล้วพอมีไม่เยอะมากก็อยากให้มีเยอะๆครับAnything club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down.และนี่คือรถบัสของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเราไปทัวร์กันมาแล้วเห็นความทันสมัยเห็นความสวยงามไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยที่ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพนะครับและนี่คือทั้งหมดในช่วงของวอสโกนิออนไทยลีกกับผมมดสุรเดชนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ กูเป็นเรื่องของรถบัสนะฮะของทีมแบงคอกยูไนเต็ดก็จริงๆทุกวันนี้ในการเดินทางไปเตะถ้าไม่ได้ไกลมากที่ต้องขึ้นนั่งเครื่องบินไปเนี่ยก็รถบัสนี่สำคัญเหมือนกันมันช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายของนักฟุตบอลได้มากก็เป็นสกู๊ปที่ดีแต่ผมไม่ชอบพิธีกรภาคสนามเท่าไหร่นี่ก็บอกกันตรงๆเลยรูปหล่อเกินไปจะใส่แว่นตาดำทำไมอยู่ในรถบัสใส่แว่นตาดำทำไมผมไม่เข้าใจแดดอะไรเข้าตาฮะผมไม่เข้าใจครับเขารูปหล่อกว่าหรือเปล่าอะไรนะฮะเขารูปหล่อกว่าทำไมชอบเขาใช่ครับผมเห็นใครได้ดีกว่าไม่ได้หรอกครับผมครับผมอ่ะมาที่เรื่องราวของรางวัลเดี๋ยวรายการของเราจะมีรางวัลให้กับผู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการฟุตบอลไทยคณะกรรมการของเราได้ประชุมกันมา2อาทิตย์แล้วทำโล่อีกอาทิตย์นึงครับครับเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลให้กับโค้ชนักฟุตบอลในตำแหน่งต่างๆนะครับที่เราได้คัดเลือกเอาไว้นะครับทีมยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวติดตามกันว่านะครับรางวัลจากดีอินฟุตบอลไทยซึ่งก็มาจากความคิดเห็นของบรรดาพิธีกรผู้สันทัดกรณีเนี่ยนะฮะจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะติดตามกันให้ดีเลยครับพลาดไม่ได้เลยสกู๊ปก็จะมีสกู๊ปแนะนำประวัติของแต่ละท่านเหล่านั้นด้วยที่มาที่ไปเดี๋ยวติดตามกันนะครับโดยพิธีกรแว่นดำคนเดิม มอสสุเดชมั่นวิมล นะครับอ่ะวันนี้เวลาของดีดอิทฟุตบอลไทยหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัสบดี 21:00 นเปิดมาที่ทูสปอร์ต2ติดตามดีดอิทฟุตบอลไทยและถ้าใครเดินมาถามเฮ้ยดูอะไรดูอะไรอยู่บอกไปเลย This is football ไทยนี่คืออะไรนี่คือรายการอะไรถามว่า What is this What is this ฝรั่งเดินมาโอ้ What is this คุณตอบเข้าไปเลย This is football ไทยรายการที่คอบอลไทยต้องดูนะครับเพราะถ้าคุณไม่ดูคุณก็จะไม่ดูเรื่องฟุตบอลไทยลึกๆเท่าไหร่นะฮะอยากให้ดูไหวแล้วครับนะฮะเอาวันนี้เวลาหมดเวลาวันนี้ขอบคุณผู้สันทัดกรณีนะครับขอบคุณครับคุณนะฮะโปรดิวเซอร์บอกว่าจบเถอะพ่อแล้วฮะครับลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ